วันที่19มีนาปี2023รอยเตอร์สื่อตะเวนตกได้รายงานว่าเกาหลีเหนืออ้างว่ามีพลเรือนของพวกเขาประมาณ 800,000 คนที่ว่าสมัครใจเข้าร่วมหรือกลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพของประเทศเพื่อว่าสู่ฮบกับสหรัฐตามรายงานของหนังสือพิมพ์แห่งรัฐของเบียงยางเมื่อวันเสาร์ที่18มีนาหนังสือพิมพ์โรโดซิมุนได้รายงานว่าในวันเสาร์ที่17มีนาเมื่อเดียวกันได้มีนักศึกษาและแรงงานประมาณ 800,000 คนทั่วประเทศที่แสดงความปรารถนาเข้าร่วมหรือกลับเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพเพื่อต่อต้านสหรัฐซึ่งว่าความกระตือรือร้นที่เพิ่มขึ้นของบรรดาคนหนุ่มสาวในการเข้าร่วมกองทัพและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่ให้ความสั่นคลอนของคนหุ่นหนุ่มสาวในการหลางบางอย่างให้ความปานีต่อพวกข้างสงครามที่กำลังพยายามขันสุดท้ายในการกำจัดประเทศสังคมนิยมที่ล้ำค่าของเฮาและบรรลุเป้าหมายก่อการความสะอาดโดยปราศจากความล้มเหลวและแสดงให้เห็นถึงอย่างชัดเจนถึงความหักสะอาดของพวกเขาหนังสือพิมพ์โรดองซิมุนรายงานซึ่งว่าคำกล่าวอ้างของเปียงยางได้มีขึ้นเมื่อท้าวไดวันหลังจากพวกเขาในวันพฤหัสบดีที่16มีนาได้เหตุการณ์ยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM ราซอง17ซึ่งว่าเป็นการตอบโต้กันสมหูพรวมระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ซึ่งว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธข้ามทวีปลงสู่ทะเลระหว่างคาบสมุทรเกาหลีและญี่ปุ่นในวันพฤหัสบดีที่16มีนาบอทไดสมุงกรที่ว่าประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะบินไปกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อว่าประชุมซัมมิตหารือกันเกี่ยวกับทหารในการตอบโต้เกาหลีเหนือสาดติดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและการยิงหอบไม้ดังกล่าวก็ได้เฮียของเสียงประนามจากรัฐบาลในกรุงโซวอชิงตันและโตเกียวซึ่งว่ากองกำลังของเกาหลีใต้และสหรัฐได้เริ่มเหตุการณ์สมทบเป็นเวลา11มื้อที่มีชื่อว่าพีดอมซิลซะ3ในมื้อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการสมทบรวมในขอบเขตที่ว่าบ่เคยพบเห็นมาก่อนตั้งแต่ปี2017ในการตอบโต้ภัยคุกคามของเกาหลีเหนือล่าสุดคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือได้กล่าวหาว่าสหรัฐและเกาหลีใต้กำลังยกระดับความตึงเครียดและการยั่วยุด้วยการสมทบรวมทางทหาร